สบายดีสบายดีผมเป็นพี่น้อง FC บ้านตุ๊กผู้ทุกคนเด้อบ่จะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับ2 2กึ่มใจสว่างคือ9พี่น้องในส่วนบรรยากาศบ่ายๆเนาะพี่น้อง2กึ่มก็มาทักทายสบายดี FC บ้านตุ๊กคนเนาะพอดีว่ากะกลับมาจากถ่ายคลิปไว้เนาะมื้อนี้เมื่อยล้าหน่อยนึงก็เลยมาไว้พี่น้องก็เลยแบบว่ามานั่งพักผ่อนอยู่ห้างพี่น้องปกติพักกันมาค่ําแต่มื้อนี้มาไว้หน่อยนึงเพราะว่าพากันไปเนาะไปเมียงเฮือนให้น้องอุทัยเนาะพี่น้องน้องไปเมียนเฮือนให้น้องอุทัยน้องน้ำผึ้งเนาะทำความสะอาดตามพาไปซอยเพิ่นเมื่อก่อนเนาะเป็นเสื้อผ้าหน้าแพรแล้วก็ยังบ่ได้เมียนตู้เนาะยังบ่เรียบร้อยก็เลยกลับไปเมียนเพิ่นอีกทีนึงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเอ้ยหักก็เห็นแบบว่าคนจัดแจงไปอยู่ทางใดทิศทางใดจังซี่โอเคนะก็ไปเฮ็ดตามเอ้ยหักบอกแล้วก็เบิ่งความระเบียบเรียบร้อยเนาะกะซอกึมกับบ่มีหยังพี่น้องมื้อนี้ก็มาลงกันทักทายยามบ่ายเนาะก็ดีใจมื้อนี้สิว่าฟังว่ามีข่าวดีดีใจกับน้องนงคานเอ้ยบ่แม่นเอาผิดขอโทษขออภัยดีใจกับน้องนงนะพี่น้องน้องนงกับน้องน้องเดือนนะพี่น้องเมื่อวานนี่ก็มีทั้งอันลงตาเนาะเพิ่นซอยเขาน้องนงก็ขอขอบใจเพิ่นหลายๆเด้อที่เพิ่นซอยเหลือมาเนาะน้องนงกับน้องน้องเดือนเนาะข่าวสารคุณสอบเนาะก็สิมีเงินเหลือให้เพิ่นนําเดี๋ยวซอกึมไปถามเบิ่งก่อนข่าวสารนะสอบเท่าไหร่เนาะและคันเรือแล้วก็ส่งเงินเพิ่นคืนเนาะพี่น้องเนาะเซาลายเปาเสียงลงให้แน่คะแนนว่าซอกึมเนาะไปถามเมืองราคาเขาเนาะและเรือสําแดงแล้วก็สิไปส่งคืนและก็สิเอาเงินส่วนที่เหลือให้น้องนุ่งแล้วก็น้องเดือนเนาะพี่น้องเนาะตามที่หลวงตาเพิ่นฝากมาให้นั่นแหละพี่น้องเอ้ยทางประเทศไทยเนาะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงเด้อปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุมันควรยืนเจริญขึ้นเจริญดีในทุกอย่างในหน้าที่การงานของเพิ่นเนาะซอกึมกับอวยพรบ่ค่อยเป็นขอให้เป็นอยู่ดีมีแห้งเป็นโฮมโฮมไซให้ลูกให้ล้านต่อไปเนาะแล้วก็เมื่อนี้ซอกกึ่มกะดีใจกะน้องนุ่งกะน้องเรียนหลายที่ว่าหลังจากที่ได้ไปถ่ายคลิปเนาะ FC แห่ซอกกึ่มไปเบิ่งชีวิตการเป็นอยู่ไปถ่ายคลิปเพื่อว่าบางเถื่อFC อาจจะมีแบบว่าคุณยายใจดีเนาะคุณยายใจดีแห่ซอกกึ่มอาจจะซอยเหลือเป็นสะพานบุญเนาะเป็นสะพานบุญเนาะหลังจากที่เฮาได้ไปถ่ายแล้วเฮาก็เห็นว่าเพิ่นเป็นเด็กที่ขยันอดทนนะพี่น้องกับบ่ได้งอมืองอเท้าอ่ะถ้านั่งกินหรือว่าโคนะพี่น้องนักน้องกับลูกมันขยันเพียรเนาะเห็ดก้นตอพี่น้องตอบ้าใหญ่ๆนี่ก็ยังก้นได้ค่ะซอกึ่มเนี่ยจ้างซอกึ่มป่ะซอกึ่มว่าว่าเอาจ้างเจ้าไม่หา1,000บาทนี่ข่อยคือสิบ่ได้เงินเพราะว่าข่อยหั่นก้นบ่เป็นเนาะมันกันคือแบบถ้าซอกให้ก้นเฮาใส่แห้งอยู่วนตอถ้าเฮาบ่จักทิศทางของหากไม้มันสิไปมันคือเห็นน้องๆๆๆเอ้ยน้องนงกับน้องเดือนก้นเมื่อวานนี่เขาจะขุดเสียมพี่น้องขุดไปทางทิศทางของหักใบพี่น้องถ้าเฮาบ่เคยขุดบ่เคยสำนานบ่เคยสัมผัสกับไฮสวนเฮาสิฮู้ว่าหักใบมันจะไปทิศทางใดพอมันไปได้ถูกทิศทางเรางงเราแง่งเฮาบ่จักว่าหักใบจะอยู่คล้ายๆแบบคือจังว่าขุดไปตามหักใบพี่น้องถ้าให้ซอกึ่มไปขุดซอกึ่มคือสิขุดบ่ได้กับพี่น้องซอกึ่มขึ้นว่านะถามเซาลายว่าเซาลายจะคุดเป็นอยู่บ่วะบ่เป็นเพิ่นว่าเกิดบ่ทันเนาะพี่น้องเพิ่นบอกซอกึ่มวานนี่ก็ล้มกันวานจะไปหาบ่เวียงพาไปลงทางไปประมาณ30ลักพี่น้องขี่รถกลับขึ้นมาคือเก่าป๊าจนเป็นวินแต่ว่าจนเป็นวินแล้วก็พากันกลับมาอีกพี่น้องกลับมาหาทางเข้าบ้านเพิ่นเนาะเพิ่นทางเข้าบ้านเพิ่นก็ยากพอสมควรหายากก็บ่มีป้ายพี่น้องต้องข้ามไปสุดทางถามคนไปสุดทางเลยขนาดบ่เวียงว่าเคยไปทางภาคเหนือบ่แม่นเพิ่นไปทางกิซุ้มเพิ่นว่าเคยไปหาซื้อหมูทางนั้นหลายเทื่อแล้วแต่พอไปแล้วก็ปรากฏว่าหลงทางเนาะพี่น้องเนาะซอกึ่มกันเจ็บเสร็จนําบ่เวียงหน่อยนึงพาหลงทางพี่น้อยกลับคืนมาแล้วก็เข้าไปเข้าทางหมู่บ้านนึงคิดว่าเฮาคือสิไปบ่ฮอดแล้วมื้อเฮาสิได้กลับเมื่อบ่ว่ะทางก็ไกลๆยากๆรถก็จนว่าบ่อยากสิเว้าพี่น้องกลับมาได้สตาร์ทจนเสียงดังผิดปกติซอกึ่มมาซอกึ่มก็เบิ่งพวกเซาลายติดแห่งปวดเส้นเฮาครึ่งรถเด้พี่น้องครึ่งตึงเบิดเส้นพี่น้องได้ว่าบ่เป็นหยังกลับมาก็ไม่เมื่อยก็บ่เป็นหยังเนาะไปเฮ็ดน้องนุ่งกับน้องเดือนเนี่ยเป็นคนขยันนะพี่น้องเว้ยก้นต่อขุดต่อหดเฮ็ดผู้เฮ็ดสวนและบัดนี้ก็ไปได้ยินFCคนนึงเพิ่นว่าเป็นห่วงน้องนุ่งยันน้องนุ่งน่ะไปทำงานอยู่ยังเนาะยันแบบเพิ่นกะอายุแต่13ปีพี่น้องฮู้เฒ่าบ่ถึงการพี่น้องฮู้เฒ่าบ่ถึงการแล้วก็ยัดถึกหลอกถึกตัวไปขายเนาะพี่น้องเนาะอายุยังบ่ทันถึงเกษียณเนาะพี่น้องซอกกึ่มไปเบิ่งกับน้องกะยังน้อยอยู่เลยพี่น้องแบบยังแบบว่าฮักกะใหญ่เนาะสลิกสาวนะพี่น้องก็บ่ทันได้ว่าเต็มสาวดอกฮักกะสลิกสาวเนาะก็เป็นแต่อีตนอยู่แบบทันว่า
สียให้เพิ่นไปเฮ็ดการเฮ็ดงานก็ยังถูกหลอกคือว่าเพิ่นยังบ่ยังบ่มีความรู้ความรักเนาะยังอ่อนต่อโลกภายนอกเฮาสิแบบว่าให้เพิ่นไปทํางานกะเป็นห่วงเพิ่นพี่น้องก็แม่นอยู่ทุกคนก็ต้องปากกระตินถีบดิ้นรนเนาะพี่น้องแต่ว่าก็ต้องไว้ถึงไว้สมควรจังจะไปนะพี่น้องเพราะฉะนั้นซอกึ่มเขาไปถ่ายคลิปเพิ่นเมื่อวานนี่ถ่ายคลิปให้พวกนั้นพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้อง FC ผู้ใหญ่เจดีทางซอกึ่มเพิ่นเพิ่นเบิ่งเนาะเพื่อเพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นอาเสียเมตตาช่วยเหลือน้องนงเนาะกับน้องเดือนซอกึ่มถามว่าน้องนงว่าเจ้าอยากได้หยังคะเนี่ยว่าผู้ใหญ่ช่วยมาน้องจะได้เฮือนน่ะจะได้เข้ากินเนาะซอกึ่มก็เลยขอความเมตตาจากหลวงตาเนาะว่าน้องๆจะได้เขากินบ่มีเขากินในครอบครัวก็มีพี่น้องอยู่เอ้ยน้องพ่อแม่8คนกินอยู่นํากันไทหน้าตะกร้ากับบ่มีว่าคือเขาอุดน้ําน้องเขากับต้นเพิ่นด้วยความสงสารก็ส่งคลิปไปให้ลูกตาเบิ่งเพิ่นก็ส่งเงินมาให้ 1,500 บาทคนละ 1,500 บาทกับน้องเดือนเนาะให้ซอกึ่มแล้วแต่เฮาจัดการซอกึ่มก็เลยซื้อข้าวไปให้เพิ่นเนาะคนละกระสอบและถ้าเงินเหลือซอกึ่มก็ส่งให้เพิ่นเนาะเป็นเงินให้ไว้ซื้อกินเนาะหรือว่าใส่ใจสิ่งจําเป็นในครอบครัวนะพี่น้องเนาะพ่อแม่นอยู่เงินสําหรับเฮาอาสิบ่หลายสําหรับเฮาแต่ว่าสําหรับคนที่บ่มีเนาะ 1,000 กีบก็มีค่าเด้พี่น้อง 1,000 กีบด้วย1บาทก็มีค่าสําหรับเขานะพี่น้องเนาะเฮาอยู่นี่เฮาอาสิแบบว่าคือว่าเฮาก็ได้พออยู่พอกินเนาะแต่เฮาเป็นคนที่ทุกข์ยากกว่าเฮานี่คือแบบว่าอดมื้อกินมื้อเนาะพี่น้องเนาะอดมื้อกินมื้อข้าวคันแรงเก่งขันหมอก็ไปแต่อีโจรเพิ่นอยู่แหละแล้วเฮามาเห็นสภาพเฮาที่เฮามีอยู่มีกินเขาได้ไปแบ่งปันให้คนอื่นในมีกินเขาก็มีความสุขครับพี่น้องถึงซอกึ่มไปซอกึ่มไกลสำเร็จซอกึ่มกระบืนไปเมื่อยพี่น้องกลับมากระเมื่อยตื่นเช้ามาผู้สู้ตะคองปวดปวดบ่าติ้งบ่ได้เลยก็ได้เอาสปัสเตอร์ติดนี่อันนี้โอบานนี่มาติดเพื่อว่าไอ้ยังไงมันนานนะเช้าปวดกับเช้าปวดนิดนึงแต่ซอกึ่มกระบืนไปเพื่อน้องน้ำผึ้งมาเช้านี่ไปหาน้องอุทัยไปเมียเพื่อนให้น้องน้ำผึ้งน้องอุทัยให้มันดีขึ้นพี่น้องดีขึ้นกว่าเก่าแล้วก็เขาก็ดีใจเนาะที่ว่าได้ช่วยเหลือเพิ่นสั่งสอนเพิ่นเป็นเด็กน้อยพี่น้อง13ปีกับ10ปีน้องฮะนั่งเฝ้าแม่แต่ละมื้อเฮ็ดหยังบ่ได้เนาะเพราะว่าน้องตัวน้อยเวลาสิจมแม่อาบน้ําลูกเสือก็บ่ได้คันอ้ายบ่อยู่ได้แต่นั่งเฝ้าแม่ถ้าพี่น้องเห็นคลิปซอกึ่มอยู่ในหาแน่คิดใน YouTube สิแต่อีจนกับน้องอุทัยกับน้องน้ําเพิ่งน่ะน้องอุทัยอายุ10ปีพี่น้องนั่งเฝ้าแม่เนาะแม่ข้างอยู่เฮ็ดหยังบ่ได้สิเอาแม่ลุกขึ้นก็บ่ได้ก็ได้แต่ตักน้ําป้อนใส่ปากแม่เว้าบ่ได้แบบเป็นอัมพฤกษ์หรือหยังสักอย่างแหละพี่น้องเป็นกระดูกรีบเขาเนาะรีบเขาโรงกระโตนเบิดแห้งทางกระต่ายกระแข็งเว้าบ่ได้เด้พี่น้องเอ้ยบุญสู้นะสื่อเราก็เป็นมาหลายปีแล้ว10ปีแล้วแล้วก็นั่งในรถเข็นตะกี้ฮะแต่ซุมื้อนี้เป็นนักก็คือนอนเลยนอนในเตียงเลยลูกบ่ได้นั่งก็บ่ได้ตัวแข็งกินข้าวกินน้ํากระลูกต้องป้อนเฮ็ดคือโจ๊กแล้วกินเนาะลื่นกินแล้วก็เอาน้ำป้อนใส่เห็นแล้วก็เวทนาสงสารสลดใจค่ะว่ามีกรรมเนาะพี่น้องอยู่ใส่กรรมใส่เวรสักคันแบบความงุ่มงวยเขาแน่บ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะค่ะว่าสิตายกับบ่ตายแต่เขาต้องอยู่ใส่กรรมใส่เวรแต่ก่อนมันยังบ่เบิดก็เลยต้องอยู่แบบซั่นเนาะกับอีตัวลูกเราอะไรเด็กน้อยอยู่สองลูกเด็กน้อยสองคนก็คือแบบว่าจักสิเฮ็ดยังกับบ่เป็นนะกับสิเผาแม่กับสิเมียนแม่กะทำความสะอาดอาบน้ำกับบ่ค่อยเป็นเด็กน้อยผู้ชายกะเอาแต่สิเฮ็ดตามภาษาเด็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็กลับมากลางคืนมีคนมาเฝ้าอยู่บ่ซอกึ่มถามก็มีเพิ่นว่าลุงตาบอดมาเฝ้าว่าซั่นเอ้าคันลุงตาบอดมาเฝ้าคนตาดีก็สิฮู้เรื่องอยู่บ่เนาะพี่น้องงุมๆเฮาๆมาหั่นน่ะพี่น้องอ้ายของเอ้ยบุญชูนี่นะเอ้ยบุญชูนี่อายุ40กว่าปีนึงนะพี่น้องแล้วเป็นอัมพฤกษ์รีบลงเอาซื่อก็เลยแบบว่าบ่ได้รักษาเนาะเราบ่มีเงินเนาะลูกอ่ะไปทํางานอยู่ไทยก็ได้เงินเดือนละ 3,000 บาทฝากให้แม่ก็บ่ได้ดวงได้หลายก็บ่คุ้มซั่นซอกึ่มก็ให้ได้พี่น้องให้กับซอลายว่ะคือบ่มาซะเงินสำนักคันบ่กุ้มให้แม่ก็มาเบิ่งแม่เลี้ยงแม่นี่ใครกลัวสิถีบแม่ไว้จังซี่ค่ายแบบว่าเบิ่งแล้วก็ซอลายเนาะอันนี้ขอโทษนะซอกึ่มคิดว่าอาจจะแบบปัดใบเบี้ยงบ่อยากเบิ่งแม่นะพี่น้องก็เลยบอกโอ้ยแล้วก็สลดใจเนาะสลดใจพอพี่น้องฟังเพิ่นให้บอกให้มาอยู่ยังเพิ่นมายังเพิ่นบ่มาเนาะพี่น้องเพิ่นบ่มาแล้วปานนี้ก็บ่เป็นหยังเฮาก็บอกไปแล้วเนาะบอกความดีแล้วก็ซอยทําบุญซอยเหลือทําเฮาที่ซอยได้เนาะเฮาก็เหลือบากกว่าแฮงเฮาก็บ่จักแนวสิว่าเฮาก็เฮ็ดทําเฮาซอยได้เมตตาเพื่อมนุษย์นํากันแหละพี่น้องแต่ปานนี้เว้าถึงน้องน้ําผึ้งวิทย์แล้วก็บ่น้อง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 เดือนอันนี้ FC โทรมาหาซอกึ่มเรื่องที่เมื่อวานซอกึ่มไปซอยรั้วมาเรือมาเฮ็ดละก้นต่อเฮ็ดเหยกนักว่าซั่นน้องอ้อม2ว่าซั่นเด้แล้วเพิ่นก็บอกว่าให้ซอกึ่มนะให้ซื้อไก่เพาะพันธุ์ไก่เลี้ยงนะไปเพิ่นเลี้ยงซอกึ่มบ่แน่ใจว่าเป็นไก่บ้านหรือไก่ลากหรือไก่พันธุ์เนาะที่ว่าเพิ่นบอกซอกึ่มนะซอกึ่มอ่ะ
ไก่คือน้องอ้อมเลี้ยงบ่เนาะน้องอ้อมเลี้ยงที่ว่าอายุในเฮือนเพิ่นน่ะแล้วก็เรียกว่าไก่ไข่หรือไก่ฝากซอกึมกับบ่ฮู้แต่ว่าซอกึมสิเอาไปเพิ่นเลี้ยงเนาะแล้วบัดนี้ก็ดีใจน้องๆน้องเดือนที่มีผู้ใหญ่ใจดีมองเห็นความลำบากแล้วก็ให้ซอกึมซื้อไก่ไปให้เพิ่นเลี้ยงไปพ่อพันเนาะแล้วก็ให้เพิ่นก็บอกว่าให้เพิ่นทางภาคใต้เนาะจังหวัดประจวบเนี่ยค่ะสติบ่ผิดแต่ขอผิดขอโทษขออภัยเนาะเพิ่นรู้จักกับซอกึมอยู่ในช่อง YouTube เป็น FC ซอกึมแหละเป็น FC แล้วก็บัดนี้เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นสิฝากเพิ่นให้ซอกึมเนาะให้เขาคิดว่าให้สร้างอาชีพให้น้องๆเขาถ้าสิน้องๆไปทำงานก็ยังบ่สมควรพออยู่ยังบ่ถึงเกษียณเนาะให้ซอกึมซื้อไก่ไปเลี้ยงไปเพาะพันธุ์ให้น้องให้น้องได้มีเวียกเห็ดละกันยังก็มีเวียกเห็ดมีเวียกซื้อไก่ไปเลี้ยงให้มันแพร่เกิดแม่แพร่ลูกเนาะเพื่อว่าสั่งไว้กินไว้ใส่ลวกท้ายก็ได้น้องอนาคตเพราะว่าเป็นการสั่งอาชีพนะพี่น้องเนาะแล้วก็เลยแบบว่าเสียงดังนิดนึงด้วยพี่น้องได้ทั้งรังพักกันนวดเลยแต่บัดนี้ซอกึมกะแบบว่าดีใจที่ว่าซอกึมกะดีใจน้องนุ่งน้องเดือนเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเห็นความลำบากของเพิ่นแล้วก็ซอยเรือข่าวซานมาเนาะคุณละกระสอบเนาะเงินพันหาอะไรพี่น้องแต่ซอกึมซื้อข่าวเนาะค่ะเรือแล้วก็เสียส่งเพิ่นขึ้นกับนี่หลายๆส่วนที่ต้องนุ่งกันยังขาดอยู่จะได้เฮือนเพิ่นว่าเพราะว่าบ่มีเฮือนอยู่เด้อพี่น้องยังอาศัยอยู่นําของเพื่อนของปู่ย่าหรือพี่น้องนี่แหละก็ทุกยากที่กันนะพี่น้องถ้าสมมุติเราบ่ได้พันใจให้ขึ้นมาปากกะไรเท่านี้เฮาก็สิได้สิน้องไปนุ่งอยู่เนาะเฮาอยากซอยเรือเบื้องต้นแก้ไขไปก่อนเฮาบ่อยากให้น้องไปทำงานเพราะว่าน้องก็ยังอายุยังบ่ถึงเกษียณนะเพิ่นเนาะจะได้ให้เพิ่นเรียกอยู่แถวบ้านอยู่ไปก่อนซ้ำซาเรียกงานเพิ่นซ้ำซาเพิ่นใหญ่อันซ้าพี่น้องเฮ้ยกาสิประมาณนั้นแหละพี่น้องซอกึมกะมาฝากแจ้งดีใจกับชาวนงชาวเดือนที่ได้เข้ากินกุหลาบกระสอบดีใจล่วงหน้าแล้วก็สิโทรแจ้งเพิ่นก่อนพี่น้องตะกี้ว่าสิไปมื้ออื่นน่ะบ่ได้ไปวันเสาร์เนาะพอดีว่าซอกึมสิพาคนพิการอีกคนนึงไปอำเภอเครื่องซีกไปหาหมออยู่ไทยเพิ่นจะไปหาหมออยู่ไทยเนาะพี่น้องเพิ่นก็บ่มีเงินดอกแต่พอได้ค่ายาก็สิอาสาขับรถพาเพิ่นไปพี่น้องมื้ออื่นไปมุกดาหารเนาะไปกลับพี่น้องบ่ได้นอนดอกไปกลับรับชาเพิ่นมาก็เลยสิบ่ได้ไปหาน้องเดือนน้องนงมื้ออื่นก็เลยต้องเลื่อนอาจจะเป็นวันจันทร์เนาะเพราะว่าซอกึมเอาข้าวให้น้องนงไปแล้ว20กิโลเนาะน่าสิกินกุ้มหลายมื้ออยู่เพิ่นบอกว่ากินได้ประมาณอาทิตย์นึงก็ดีใจนะเพิ่นเนาะเฮาก็สิได้ไปให้เพิ่นวันจันทร์เป็นวันจันทร์ซอกึมกะจังสิไปมอบให้เพิ่นเนาะค่ะก็แจ้งลวงตาไปแล้วบ่มีข้าวกินอยู่อาจสิเป็นวันจันทร์สิแจ้งสิไปส่งให้เพิ่นทางกะไกลเนี่ยพี่น้องเอ้ยค่อนข้างเดินทางลําบากไปกลับกับประมาณ100ปลายกว่าไปกลับประมาณ100กว่ากิโลคิดว่าพี่น้องก็ทางกะลําบากเป็นคุ้มเป็นบ่อสารพัดแต่บ่เป็นหยังเนาะไปหาเพิ่นแล้วก็ดีใจที่มีผู้ซอยมาเฮาก็เป็นสะพานบุญต่อเนาะพี่น้องเนาะยังรถดังในหนึ่งเด้อพี่น้องเพราะว่าเพื่อนอยู่แคมป์ข้าอยู่แคมป์ทางนะพี่น้องก็เลยรถไกลไปไกลมาหลายก็เลยเสียงคนในหนึ่งเนาะก็ดีใจกับน้องเดือนเนาะดวงหนาที่วันคุณยายเจดีมีทางลงตาเพิ่นซอยเรือมาเนาะแล้วก็ทางอายอยู่ทางภาคใต้ทางติดทะเลกูแหละเพิ่นว่าแห่ไปหาซื้อไก่ไปให้น้องเพิ่นเดี๋ยวจะไปถามว่าไก่ในตลาดมันมีไก่ยังเนาะสิฮะสามารถเลี้ยงกินไข่บ่หรือเลี้ยงคายบ่นะยังบ่แน่ใจเพิ่นให้ข้อคิดคร่าวๆมาว่าต้องสั่งอาชีพให้เขาถ้าเอาเงินให้เขากะเดียวเงินกับเบิดเขาก็ต้องปลูกพังเลี้ยงอาชีพให้เขามันจังแบบให้เขามีอาชีพเพจเนาะพี่น้องเนาะอย่างน้อยกะให้เขาได้อยู่ซ้ำๆอายุ18ถึงเกษียณเนาะพี่น้องอยากไปทำงานสินะพี่น้องเริ่มไปทำงานกะให้ไปอยู่แต่อายุยังบ่ถึงเกษียณกะย่านเนาะพี่น้องเพราะว่าน้องก็อยู่ในโลกของอยู่ทั้งแถบชนบทยังบ่จ้างหยังเลยพี่น้องบ่ได้คือคนใหญ่ในเมืองเด้กะสิบ่ทันคนนะย่านเพิ่นแบบว่าถือตั๋วถือหลอกไปกับบ่ดีเนาะพี่น้องเฮาเป็นห่วงนะซอกึมกะมาเว้าพี่น้อง FC ฟังเนาะใจนำกันเพราะว่าคนกะเสียน้องๆมาหลายเนาะเสียน้องๆเสียน้องเดือนหลายเพิ่นคลิปน้องเดือนน้องๆหลายเนาะหลายพอสมควรกะคลิปนี้กะสิว่านี่เด้อพี่น้องเด้อฝากความพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจซอกึมใจสว่างในพี่น้องเพิ่นจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้กะขอขอบคุณขอบใจพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบิ่งจามรับชมซอกึมเนาะทุกคลิปทุกคนขอให้อยู่ดีมีแห้งค่ะขายร่ำรวยปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อคลิปนี้ค่ะซอกึมก็สิได้ขอลาคุณพี่น้องทุกคนพบกันคลิปหน้าสิได้ลาไปพี่น้องไปได้ค่ะความสบายดีสบายดี